ะคะมาหน้าเปล่าแบบนี้อีกแล้ววันนี้นะคะแต่มี product จาก Spring Summer 2016ของ Sephora จะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันแต่ว่าแซนไม่ได้มาเปิดถุงเหมือนคนอื่นๆนะคะหลายๆคนเปิดกันไปหมดแล้วนะคะดังนั้นเพื่อนๆน่าจะเห็นกันคร่าวๆแล้ววันนี้ก็เลยหยิบเอาเฉพาะ product ที่แซนรู้สึกว่าเฮ้ยพวกเนี้ยเดี๋ยวเข้ามาตอน Spring Summer 2016มันจะต้องดังมากๆแน่ๆเลยไม่ได้เอามาให้ดูกันเฉยๆนะคะเพราะว่าวันนี้ซายมีเทรนด์ในการแต่งหน้าของปี2016จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รู้จักกันด้วยปีที่แล้วเนี่ยพวกเราค่อนข้างที่จะผ่านประสบการณ์กับเมคอัพที่แบบอินเทนส์โคตรๆนะคะแบบเอ้ยเชดดิ้งมาเต็มไฮไลท์มาเต็มงานผิวนี่คือแบบไม่เห็นผิวจริงนะคะต้องแน่นต้องปังทุกอย่างนะคะปีนี้เนี่ยพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือโดยสิ้นเชิงเลยค่ะเพราะว่าเมคอัพอาร์ติสต์ต่างๆของโลกนะคะเขาออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเทรนด์ของปีนี้เนี่ยต้องมาในแบบงานผิว glowing skin เท่านั้นต้องบอกเลยว่าแต่ละแบรนด์นะคะติดตามเทรนด์เมคอัพได้ล่วงหน้าเป็นปีจริงๆเพราะว่า product ทั้งหมดที่หยิบมาให้ดูเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับการทำให้ผิวโกลว์ขึ้นมานะคะวันนี้ซายหยิบมาให้ดู3แบรนด์นะคะที่เป็นฮีโร่ในใจของซายจากถุง Sephora 2016นะคะก็จะมี Hourglass นะคะ Becca แล้วก็จะมี Stila ค่ะซึ่งทั้ง3แบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ซายซื้อใช้อยู่ก่อนแล้วก่อนที่เขาจะมา introduce ในไทยนะคะซึ่งตัว Becca แล้วก็ Hourglass นะคะจะเปิดเคาน์เตอร์ใน Sephora เนี่ยประมาณเดือนกุมภานี้ถึงเดือนมีนานะคะซึ่งจะเข้ามาทั้งหมดเลยก็คือเข้ามาเป็นเคาน์เตอร์เลยเดี๋ยวซายจะแต่งหน้าไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยดีกว่านะคะอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของตัวพวกไพรเมอร์เบสเมคอัพนะคะได้มา2แบรนด์นั่นก็คือตัวของ Becca นะคะ Backlight Primer Filter หน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะ Hourglass Wheel นะคะใครเคยได้มาแล้วครั้งหนึ่งในตอนที่ซื้อพาเลต Hourglass 3หลุมนะคะแล้วมันจะแถบเป็นวิวตัวเล็กๆมาเขาบอกมันเป็นมินเนอรัลไพรเมอร์เป็นออยล์ฟรีซึ่งมีความรู้สึกว่ามันแบบมันเหมือนซิลิโคนเบสเยอะๆค่ะคือทรายผิวทรายมันโดนซิลิโคนเยอะขนาดนั้นไม่ได้คือในทุกโปรดักต์เนี่ยมันมีซิลิโคนอยู่แล้วเข้าใจแต่ว่าถ้าเป็นซิลิโคนบางตัวที่ค่อนข้างจะเหมือนเขาเรียกอะไรอะเหมือนเราบอกว่าเบสตัวนี้เนี่ยเป็นซิลิโคนเบสนะไอ้อย่างนั้นคือใช้ไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นวอเตอร์เบสนะแต่ว่ามันมีซิลิโคนนิดหน่อยอะไรเงี้ยโอเคใช้ได้เอาแกสวิลใช้ไม่กล้าลองนะคะเพราะว่าเคยลองตอนนั้นแล้วแบบมันแหกสิ่งที่อยากนำเสนอมากๆก็คือตัวนี้ค่ะพรีเมอร์ของเบกานะคะตัวแบ็คไลท์ซึ่งถ้าใครไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะคะจะเห็นเลยว่าเฮ้ยฝรั่งรีวิวกันเยอะมากเลยอ่ะใครที่เคยชอบ Burberry Fresh Gold นะคะตัวนี้เนี่ยเฮ้ยมันฉ่ำกว่าตัวนั้นอีกตัวนั้นเราว่าฉ่ำแล้วอ่ะเจอตัวนี้ไปแบบเฮ้ยพระเจ้าฉ่ำแล้วขนาดนี้พูดอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นจะทาไปเลยจะแต่งหน้าไปแล้วก็พูดไปนะคะมันจะเป็นแบบลักษณะแบบนี้ค่ะจะเห็นว่าเนี่ยอย่างแค่สะบัดอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นเหมือนมีแบบมุกๆอยู่ในเนื้อตัวอยู่แล้วนะคะที่ทาก็ทาไปเลยเหมือนเมคอัพเบสทั่วไปนะคะอันนี้ครึ่งหน้าที่ไม่ได้ทาอันนี้ที่ทาพรีเมอร์นะคะมันจะเห็นว่ามีตรงช่วงแก้มค่ะช่วงที่เป็นโค้งเนี่ยมันจะมีความเงาขึ้นมาชัดเจนกว่าข้างที่มีแค่สกินแคร์นะคะแต่ถามว่ามันได้แบบปรับสีผิวเปลี่ยนสีผิวไปเลยไหมก็คิดว่าไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้มีเอฟเฟคขนาดนั้นนะคะ glowing skin นะคะมันต้องเป็นผิวที่แบบดูดิวอี้แล้วก็ดูสวยเหมือนแบบเราตื่นมาแล้วแบบผิวเราสวยแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการแบบเน้นในเรื่องของงานผิวซะเป็นส่วนหลักนะคะแล้วก็เมคอัพที่แต่งออกมาเนี่ยจะต้องยังมองแล้วผิวดูเป็นผิวไม่ใช่ผิวดูเป็นเหมือนโดนปูนฉาบไว้อะไรแบบนี้นะคะทาตัวแบ็คไลท์เรียบร้อยแล้วทั้งหน้านะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีการปรับเท็กเจอร์ของผิวเบื้องต้นก่อนก็จะได้ราวๆแบบนี้นะคะซึ่งก็จะยังเห็นว่าไซมีแบบปัญหาผิวเยอะเหมือนกันพวกรอยแดงต่างๆนะคะแต่นี้คือมันเป็นธรรมชาติของผิวไซคือเกิดมาก็เป็นอย่างนี้นะคะเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนผิวไม่ค่อยแข็งแรงแบบเส้นเลือดฝอยไม่แข็งแรงนะคะก็จะเป็นแบบนี้สิ่งนึงที่อยากนำเสนอมากๆนะคะนั่นจะเป็นรองพื้นตัวใหม่ล่าสุดของสตีล่าค่ะซึ่งไซมองว่ามันใช้คู่กันกับตัวแบ็คไลน์แล้วแบบเฮ้ยโคตรปังเลยอ่ะครั้งแรกที่ได้ลองนะคะคือแบบเฮ้ยสติแตกว่าพระเจ้าทำไมมันถึงแบบมันดิวี่มากเลยอะค่ะสตีล่าอะควาโกเซรั่มฟาวเดชั่นนะคะนี่คือขวดนะคะเพิ่งทำออกมานะคะแล้วก็ค่อนข้างมีกระแสตอบรับที่ดีเหมือนกันแต่ใครมองว่าเฉพาะกับคนที่ผิวดีนะคะค่อนข้างดีอยู่แล้วคือแบบไม่ได้มีพวกผิวอักเสบหรือว่ารอยแผลเป็นเยอะๆเนี่ยถึงจะชอบเนื่องจากว่ามันเป็นสูตรเซรั่มฟาวเดชั่นนะคะพอเป็นเซรั่มปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ได้ให้การปกปิดเยอะเหมือนพวกสูตรครีมหรืออะไรที่มันหนักๆนะคะลองดูคืออย่างผิวทรายอย่างเงี้ยถึงแม้จะมีรอยแดงอะไรแต่มันก็ยังถือว่าเป็นผิวที่ค่อนข้างดีอยู่เนื่องจากว่ามันไม่ได้มีผิวอักเสบอะไรเพราะฉะนั้นเวลาลงรองพื้นที่ให้การปกปิ
ดระดับ light to medium อะไรเงี้ยมันก็จะแบบพอแล้วนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมีสีอักเสบมันจะต้องไปเป็นแบบ medium to full coverage อะไรแบบเนี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงให้ผิวอีกแบบนึงมันจะเป็น auto drop ค่ะก็คือเราสามารถบิดขึ้นมาพอบิดปุ๊บไอ้ข้างบนเนี้ยค่ะตัวดับปิ้งอะค่ะมันจะขึ้นมาเองนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องกดอะไรอีกเลยเนื่องจากว่ามันจะสูบตัวรองพื้นขึ้นมาเองนะคะจากนั้นเราก็แค่กดด้านบนคุ้นไหมคะเหมือนของโอเล่เหมือนโอเล่ตัวสีแดงนะคะมันจะเป็นแบบนี้อันนี้เขาบอกว่า1หน้าเนี่ยก็ใช้เนี่ย1ดอกมันจะเป็นเนื้อลักษณะของเซรั่มนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไหลไปไหลมาลงด้วยนิ้วไม่สวยนะคะต้องลงด้วยแป้งคือเคยลองแล้วอะแล้วคิดว่าลงด้วยแป้งอะสวยกว่าอันนี้คือจะลงแบบคร่าวๆให้ดูนะเพราะว่าใช้ว่ามันไม่สวยอะแต่ถ้าลงด้วยนิ้วเนี่ยจะได้การปกปิดแบบนี้นะคะเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นแบบแค่ light to medium ค่ะไม่ได้แบบ full coverage ขนาดนั้นใช้เอาแอปพลิเคเตอร์ที่คิดว่ามันสวยมาใช้ดีกว่านะคะก็เป็น beauty blender นะคะนี่นะคะอันนี้คือยังไม่ได้ลงงานดิวอีต้องมาเห็นไหมคะผิวมันจะให้เอฟเฟกต์แบบด้วยการที่มีแบ็คไลท์อยู่แล้วแล้วก็มีสติล่าตัวอะควาโกลขึ้นมาอีกนะคะผิวมันจะดูแบบโกลขึ้นมาแบบนี้นะคะแต่ว่าความรู้สึกคือมันจะไม่หนักหน้าเลยค่ะมันเป็นรองพื้นสูตรเซรั่มอะค่ะมันก็เลยเหมือนเราทาสกินแคร์มันก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนเราตอนเนี้ยไม่ได้ทารองพื้นแต่เป็นการทาสกินแคร์คือไม่ได้หนักหน้าแบบนั้นนะคะก็เลยค่อนข้างรู้สึกประทับใจกับมันไม่เหมาะกับคนที่ผิวมันมากๆนะคะเพราะว่าทรายอ่ะเป็นคนผิวแห้งผิวขัดน้ำใช่ไหมคะหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นผิวผสมแต่ว่าช่วงนี้อากาศมันเย็นมากนะคะเพราะฉะนั้นทรายก็เป็นผิวแห้งอยู่แล้วทรายมองว่ามันจะอยู่สวยได้ประมาณแค่ 2-3 ชั่วโมงหลังจากนั้นคือสัก3ชั่วโมงไปแล้วคือจะต้องมีการตบแป้งหรือมีการซับหน้านะคือจะไม่ได้เป็นคราบไหลย้อยลงมาเงี้ยแต่ว่าเราจะเห็นว่าหน้าเรามันขึ้นจนบางทีรู้สึกว่าเฮ้ยปิ้งไก่ว่ะต้องมีการซับหน้าแล้วก็ต้องมีการตบแป้งแต่พอตบซับหน้าปุ๊บตบแป้งปั๊บอ่ะสวยเหมือนเดิมแล้วน่าประทับใจเนาะแต่ก็มีข้อเสียเยอะเหมือนกันของอันนี้นะคะก็ให้ความโกลว์ของผิวที่เป็นแบบนี้แล้วนะคะว้าวเรายังมีโปรดักต์อื่นๆที่จะช่วยมาเพิ่มความโกลว์ขึ้นมาของผิวเรานะคะยังไม่จบไปจะใช้เป็นแป้ง Lighting Powder ค่ะของ Hourglass นะคะซึ่งมันเป็นแป้งที่โด่งดังที่สุดของเขาอยู่แล้วนะคะคือใส่ได้ตัวนี้มาค่ะเป็น Ambient Lighting Palette นะคะซึ่งตอนแรกก็แบบเฮ้ยตื่นเต้นนะเราได้ Ambient Lighting Palette ด้วยเปิดออกมาอ้าวมีอยู่แล้ว คือเคยซื้อมาแล้วนะคะคือแบบอ้าวโปรดักต์เดียวกันนะทำไมแพ็คเกจไม่เหมือนกันอันนี้ซื้อมาจากอังกฤษนะคะเนี่ยใหญ่ๆแล้วข้างในก็จะมีพาเลตตัวนี้อยู่นะคะแล้วก็มีวิวตัวเล็กๆเนี่ยพอมานั่งไล่ดูอ่ะสีเดียวกันทั้งหมดเลยขอบคุณนะตอนนี้เรามี2อันเดี๋ยวใครจะเอาอันเก่าใช้นะคะเผื่อว่าอันนี้เนี่ยเราอาจจะเล่นเกมหรืออะไรกันในแฟนเพจเนาะก็เอาไว้เป็นของขวัญไปละกันปีที่แล้วเนี่ยออกพาเลต6หลุมมาด้วยนะคะแต่รู้สึกว่าจะเพิ่งวางขายนะคะก็จะเป็น3หลุมอันนี้แล้วก็บวกด้วยblush on อีก3ลูกนะคะแต่ว่าใส่ไม่ค่อยชอบ blush on ของเขาใส่ว่ามันเนื้อแป้งมันยังพุยๆดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็เลยยังไม่อินเท่าไหร่แต่ว่านี่ขนาดไม่อินนะซื้อมาครบทุกสีซื้อตลับเดียวมาครบทุกสีเลยเพราะตอนนั้นมันออกใหม่แล้วก็ตื่นเต้นเนาะจะมีสีแบบ dim light นะคะแล้วก็จะมีสี incandescent นะคะซึ่งเป็น limited นะคะแล้วก็ radiant light นะคะจริงๆแล้วถามว่า3อันนี้ใส่ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะคะเนื่องจากว่ามันก็เป็นสีที่แบบอย่างเนี้ยตัวกลางเนี่ยใช้ได้แน่นอนกับดิมไลท์ก็พอจะใช้ได้แต่ว่ามันก็จะทำให้ผิวดูแบบมันไม่สว่างมันดูหม่นลงไปหน่อยเพราะมันไม่ใช่เฉดสีผิวทรายนะคะจริงๆแล้วสีที่ทรายใช้บ่อยที่สุดคือสีนี้ค่ะ Diffuserize ตัวนี้อย่างที่เห็นกันมาในคลิปก่อนแล้วนะคะเพราะมันเหลืออยู่แค่นี้มันก็ยังใช้ได้ค่ะซึ่งก็จะใช้คู่กันกับแปรงของ Hourglass เองโดยตรงเขาบอกว่ามันดีที่สุดฝรั่งบอกนะคะเราก็แบบมันโนตามาว่าต้องใช้กับแปรงของเขาถึงดีที่สุดก็เลยซื้อมาด้วยซึ่งมันก็ดีนะเพราะเราเสียตังค์แล้วมันต้องดีคือจริงๆตัวนี้เนี่ยมันเป็นไฮไลท์ที่แบบให้เลเวลในการหน้าพุ่งอะในระดับแบบน้อยๆเบบี นะคะสำหรับคนที่ไม่ต้องการอะไรที่มันจัดจ้านนะคะไม่ต้องการอะไรที่แบบดูกระตกกระตาเป็นคนที่ชอบให้หน้าดูมีอะไรแบบฉันไม่ได้ปัดนะแต่จริงๆแล้วฉันปัดอะไรเงี้ยไปเซ็ตแบบเซตอย่างนี้ก็ได้หรือว่าใครจะใช้แค่จุดตกกระทบก็ได้สำหรับคนที่ไม่ชอบให้มันวิ่งทั้งหน้านะคะเนี่ยใส่ปัดเซตไว้เบาๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะ
ไม่จบแค่ Hourglass นะคะเพราะว่าเรายังมีตัวเด็ดของ Becca นะคะก็จะเป็นพวก Shimmering Skin Perfecting Press Powder นะคะมันก็จะเป็นไฮไลท์นี่แหละตัวแพ็คเกจจิ้งจริงๆนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งจริงๆแสดงว่าทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วแหละเนาะแต่ว่าตัวนี้นะคะเป็นสีใหม่ด้วยที่จะเอามาให้ดูกันเป็นตัวสี Pearl นะคะซึ่งคนที่เขามานะคะเขาบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะดูแบบขาวน่ากลัวไปหรือเปล่าสำหรับเห็นในตลับนะคะเพราะมันขาวมากจริงๆเป็นสีขาวเลยนะคะแต่ว่าลองทาดูก่อนมันจะแบบเฮ้ยมันขึ้นนะอะไรแบบนี้จะมีสีที่เป็นไฮไลท์อีกตัวนึงนะคะก็คือสีหาก่อนนะแป๊บนึงแชมเปญป๊อปค่ะแชมเปญป๊อปนี่ตลับจะไม่เหมือนคนอื่นนะแพ็คเกจพิเศษเนื่องจากว่าเขาโคกับจอยซ์ลินนะคะซึ่งเป็นยูทูบเบอร์คนดังมากๆนะคะคนนี้ทำโปรดักต์คู่กับหลายแบรนด์แล้วค่ะแล้วทุกโปรดักต์คือแบบเฮ้ยปังปังปังดังมากนะคะก็สีแชมเปญป๊อปก็จะเป็นสีที่ออกแบบทองอมส้มนิดนึงนะคะหน้าตาแบบนี้ก็สีแบบแชมเปญนั่นแหละสีแบบนี้เนี่ยนะเวลาดูไฮไลท์นี่มันให้ดูยากมากเพราะมันมีหลายมิติสีนะคะสีแบนประมาณนี้นะคะแนวนี้แต่สีที่ใจชอบที่สุดน่าจะเป็นตัว Moonstone ค่ะเพราะว่า Moonstone เนี่ยเป็นโทนแบบไลโกนะคะซึ่งปกติใจชอบไฮไลท์สีทองค่ะแล้วมันก็แบบเฮ้ยมันพอดีผิวเราดูนะสีแบบเนี้ยค่ะทองอ่อนๆเราจะปัดกันตรงจุดตกกระทบแสงนะคะมีแอปพลิเคเตอร์ด้วยอันนี้ตัวเบก้าเขาให้มาเดินเดินเล่นเราไม่รู้คนที่มาเขาถูกใจอะไรใส่เขาบอกเอากลับบ้านไปเลยให้ก็หนูไม่เกรงใจนะคะหนูเอากลับด้วยค่ะคือมันสามารถอะแดปไปใช้กับรองพื้นก็ได้เอาไปใช้กับบรัชออนแบบครีมก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วก็คือเหมาะกับใช้กับตัวไฮไลท์ตัวนี้นะคะความใหญ่ดูดิเทียบกันหน้าใช้ใหญ่มากก็ยังคิดว่าเฮ้ยใหญ่ไปอ่ะแต่เขาบอกว่าเออมันพอดีกับฝรั่งไงแต่ของเรานี่คือแบบแปะอย่างนี้ปุ๊บอ่ะเต็มหน้าแล้วนะวันนี้ใส่ปัดแชมเปญท็อปละกันเนื่องจากว่าเป็นสีที่แบบคนไทยกรี๊ดกราดกันมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ใส่ตาใส่แตะแค่ประมาณครึ่งประมาณเนี้ยส่วนเนี้ยประมาณ1ข้อนิ้วนะคะเพราะว่ามันใหญ่อะแล้วก็ทำแบบนี้ค่ะคือจุดตกกระทบแสงของเราก็จะเป็นโหนกแก้มขึ้นแบบนี้เลยคือใครชอบหน้าพุ่งนะคะต้องมาเบก้าคือถ้าเห็นเนี่ยเห็นตัวจริงตอนเนี้ยก็จะเห็นเลยว่าบางมิติจะมีอมส้มแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เราจะเป็นไลโก้นะคะก็เป็นทองอ่อนคือสามารถใช้เป็นบัตออนได้เลยนะสำหรับใครที่สีผิวแบบสีผิวอ่อนๆอยู่แล้วอะค่ะใช่ว่าผิว2สีน่าจะสวยกว่าบนผิวซ้ายบนผิวซ้ายมูนสโตนสวยกว่าเห็นไหมคะมันสร้างผิวให้ดูแบบดูมีมิติขึ้นมาแบบเวลาเราหันซ้ายหันขวามีจุดตกกระทบแสงนะคะหน้ามันก็จะดู glowing ขึ้นมาอีกมันดูผิวแล้วแบบเฮ้ยพระเจ้าผิวถ้าตื่นมาแล้วผิวได้แบบนี้จริงๆก็จะเป็นพระคุณมาก คือวันนี้ซายจะให้ลุคโกยิ้งสกินที่เป็นแบบค่อนข้างธรรมชาติคือเหมือนเป็น everyday look นะคะก็มันคือไม่ใช่เมคอัพ no make up หรอกเป็น minimal make up มากกว่านะคะแต่ถ้าตอนนี้เราออกจากบ้านไปแบบเนี้ยก็จะเป็นเมคอัพ no make up ได้นะ เพราะว่ามันแบบมีแต่งานผิวจริงๆยังไม่มีเชดดิ้งยังไม่มีเลยนะคะคือจริงๆแล้วเทคนิคนี้มันก็จะเหมือนสโตปปิ้งเมคอัพนะคะซึ่งมันก็กำลังฮิตๆกันไปเสิร์ชดูก็ได้นะความแตกต่างระหว่างเทคนิคคอนทัวร์กับเทคนิคสโตปนะคะมันต่างกันตรงที่คอนทัวร์เนี่ยเขาจะใช้ตัวเชดดิ้งใช่ไหมคะเชดดิ้งเนี่ยมันเป็นวิธีการเล่นกับเงาแต่ว่าสโตปเมคอัพเป็นวิธีการเล่นกับแสงเพราะฉะนั้นตัวเด่นของสโตปก็คือไฮไลท์ตัวเด่นของคอนทัวร์ก็คือตัวเชดดิ้งนะคะต่างกันแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยยังไม่เห็นตัวคอนทัวร์ของทรายเลยนะคะก็คือยังไม่ได้เชดดิ้งใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราใช้ไฮไลท์ในการดึงมิติต่างๆของใบหน้าขึ้นมาใช่ว่าวิธีแบบนี้เหมาะกับสาวๆที่มีโหนกมีสันชัดเจนมันจะสวยค่ะมันจะทำให้หน้าเราดูเก๋มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเป็นอย่างทรายเงี้ยคือทรายเป็นคนหน้าบานนะคะมันก็จะเหมาะกับการที่ใช้คอนทัวร์มากกว่าเพื่อที่จะหักเลียหักเขาเรียกอะไรอะลดไขมันหุบหน้าเข้าไปนิดนึงอะไรแบบนี้ให้หน้ามันมีมิติชัดขึ้นอ่ะปัดแก้มนะคะด้วยยิปแจงตัวปวกของไซเบอร์5 favorite นะคะก็ไม่ได้ปัดอะไรแบบเทคนิคอะไรเยอะแยะนะคะก็ปัดหน้าธรรมดาประมาณนี้นะคะคือให้มันยังดูเป็นแบบธรรมชาติอยู่นะคะเหมือนแบบเฮ้ยมีเลือดฝาดนิดนึงเป็นแพ็คเกจที่ถ่ายงานยากมากนะคะเพ
พราะว่ามันสะท้อนแสงตลอดเวลาสติล่าตัวนี้นะคะเป็น Sunset Serenade Convertible Color Dual Lip Antique นะคะคือจะเอามาใช้เป็นแก้มก็ได้ปากก็ได้จริงๆแล้วสติล่าสิ่งที่ดังมากๆของเขาก็คือตัวนี้นี่แหละคือเขาเรียกอะไรอะเหมือนครีมบัตนะคะแต่จริงๆเราเป็นลิปแอนด์ชีคได้หมดเลยแล้วก็ดูดิให้มาเยอะมากนะคะดูสีสีนะคะ1 2 3 4 5ให้มา5สีนะคะซึ่งเป็น5สีที่แบบคุมทุกโทนอยู่แล้วนะคะใครจะใช้ตัวสีแนวสีนี้แล้วกันนะคะสีริมสุดอันนี้นะคะที่ออกอมชมพูเนื่องจากว่าวันนี้หน้าเราออกอมชมพูนะคะก็จะใช้นิ้วของเรานี่แหละในการทานะคะเวลาที่เราใช้นิ้วทาปากนะคะมันจะให้ลุคที่ดูแบบค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ใครจะใช้ตัวสีเข้มสุดนะคะมาแตะเพิ่มนิดนึงก็จะได้ปากแนวนี้นะคะทีนี้เราก็จะเหลือโดยช่วงของตานะคะที่ยังไม่ได้เริ่มกันเลยอันนี้เป็นพาเลทของวิเซ่อะค่ะซึ่งมันไม่เข้าไทยนะคะจริงๆมันเป็นแบรนด์ของโคเซ่แต่ว่าเป็นแบรนด์ที่เอาแยกออกมาเป็นเมคอัพนะคะก็จะชื่อวิเซ่อันนี้นะคะเป็นสีออกไลโก้นะคะทองอ่อนๆทาทั่วเปลือกตาจากนั้นนะคะแซ่ก็จะใช้ตัวนี้ค่ะมันเป็นของ Ilamasca นะคะเป็น Scrubbing Powder Duo นะคะจริงๆแล้วมันคือตัวที่เอามาทำเชดดิ้งนะคะแต่ว่าแซ่เห็นว่ามันเป็นสีแบบออกทนเนื้อๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเอามาทำเป็นเหมือนคัดเบ้าเรานิดๆนะคะจริงๆไม่ได้คัดเบ้าหรอกเหมือนสร้างมิติให้ตาให้มันไม่ดูโปนจากที่เมื่อกี้เราลงสีแบบอ่อนๆไปจากนั้นเรามาปัดมาสคาร่ากันจริงๆตาเสร็จแล้วง่ายไหมคือมินิมอลเมคอัพผิว glowing skin ของซายนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเทรนด์ของปี2016อย่างที่บอกไปเพื่อนอาจจะทำผิวแบบนี้แล้วก็แต่ว่าแต่งหน้าในส่วนอื่นๆที่แบบค่อนข้างที่จะเป็นสีชัดเจนได้เหมือนเมคอัพปกติแค่ว่าปีนี้งานผิวแบบ glowing มันมาแค่นั้นเองนะก็หวังว่าจะชอบกันนะคะสำหรับงานผิวแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะซายจะมีอะไรมานำเสนออีกก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะอย่าลืม subscribe ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของ YouTube หรือว่า Fanpage หรือว่าเป็นตัวของ Instagram นะคะซึ่งถ้าติดตามทั้ง Fanpage ทั้ง Instagram ก็จะมีข้อมูลอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะที่นอกเหนือจากใน YouTube นะคะก็มีการอัปเดตอยู่ทุกวันนะคะวันนี้สลาไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย